ะทำอย่างไรให้ไข้ล่มเมื่อลูกมีไข้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถละสายตาได้เลยเพราะอาการไข้สูงอาจจะทำให้มีการชักตามมาได้วันนี้พี่เดือนและน้องวาวาจะมาแชร์ทริคแอนด์ทิปในการเช็ดตัวลดไข้ให้ได้ผลดีและไข้ลดลงอย่างรวดเร็วกันนะคะหลังเช็ดตัววัดอุณหภูมิและให้ยาลดไข้นะคะปิดแอร์และพัดลมก่อนเช็ดตัวลดไข้นะคะพี่เดือนค่ะไม่ต้องปิดแอร์ค่ะเดี๋ยวร้อนการปิดแอร์ปิดพัดลมจะทำให้ไม่เกิดอาการหนาวสั่นขณะเช็ดตัวจ้าดังนั้นควรปิดแอร์ปิดพัดลมก่อนเช็ดตัวนะคะหากมีอาการหนาวสั่นควรห่มผ้าหนาและจิบน้ำอุ่นๆไม่ควรเช็ดตัวในขณะที่หนาวสั่นเพราะจะทำให้ไข้สูงขึ้นได้ค่ะเยอะไปค่ะขั้นตอนต่อไปถอดเสื้อผ้าออกให้หมดใช้น้ำธรรมดาเช็ดตัวในการเช็ดตัวลดไข้ทั่วไปและไม่มีอาการหนาวสั่นใช้น้ำอุ่นเช็ดตัวถ้ามีไข้ที่มีอาการหนาวสั่นร่วมด้วยไม่ควรใช้น้ำเย็นหรือน้ำผสมน้ำแข็งเช็ดตัวเพราะหลอดเลือดจะหดตัวและทำให้ไข้สูงขึ้นเช็ดหน้าผากใบหน้าหลังหูและคอวางผ้าพักไว้ทำซ้ำ 3-4 ครั้งเปลี่ยนผ้าวางบ่อยๆทุก 3-5 นาทีเช็ดหน้าอกและลำตัวด้านหน้าและด้านหลังแบบถูนวดออกแรงถูเล็กน้อยเพื่อช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายได้เร็วขึ้นเช็ดแขนทีละข้างโดยเช็ดจากปลายนิ้วมือถึงรักแร้วางผ้าพักไว้ที่ข้อพับหรือรักแร้เช็ดขาทีละข้างโดยเช็ดจากปลายขาถึงขาหนีบวางผ้าพักไว้ที่ขาหนีบใช้เวลาเช็ดตัวประมาณ 15-20 นาทีเปลี่ยนน้ำในกระมังบ่อยๆเพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ำให้คงที่สวมใส่เสื้อผ้าสบายๆไม่ใส่เสื้อหรือห่มผ้าหนาๆหลังเช็ดตัวให้วางผ้าชุบน้ำพักไว้ที่ศีรษะเปลี่ยนผ้าบ่อยๆหลังเช็ดตัว1ชั่วโมงให้วัดไข้ซ้ำถ้าไข้ไม่ลดให้เช็ดตัวใหม่อีกครั้งส่วนแผ่นเจลแปะลดไข้จะช่วยทำให้สุขสบายมากขึ้นแต่จะช่วยระบายความร้อนบริเวณหน้าผากได้น้อยดังนั้นการเช็ดตัวลดไข้จึงเป็นวิธีลดไข้ที่ดีที่สุดค่ะและไม่ควรทาแป้งหรือทาครีมหลังจากเช็ดตัวลดไข้เพราะทำให้ปิดรูขุมขนทำให้ร่างกายระบายความร้อนได้ไม่ดีค่ะหากลูกมีอาการดังนี้ควรพามาพบแพทย์ 1. อายุน้อยกว่า3เดือนและมีไข้ 2. ไข้สูงกว่า40องศา 3. มีซึมลงไม่ทานอาหารไม่ดูดนม 4. มีไข้นานกว่า3วันระหว่างเช็ดตัวถ้าหากเด็กๆร้องไห้งอแงไปบ้างคุณพ่อคุณแม่ก็ใจแข็งนิดนึงนะคะเพราะถ้าหากไม่เช็ดตัวอาจทำให้ไข้สูงขึ้นและชักได้นะคะการเช็ดตัวลดไข้ถือเป็นเรื่องง่ายมากเลยใช่ไหมคะทั้งหมดคือทริคแอนด์ทิปที่นำมาแชร์ให้ทุกท่านได้นำไปดูแลลูกรักเบื้องต้นก่อนมาโรงพยาบาลด้วยความปรารถนาดีจากแผนกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์สวัสดีค่ะบ๊ายบาย